ต่อกันอีกนิดนึงข้อนี้ต้องหาจำนวนเต็มที่แทน b แล้วทำให้ได้ประโยคที่เป็นจริงมาอีกแล้วเรามาตีความกันดีกว่าเขาหาว่า b เป็นจำนวนอะไรที่คูณกับ6เราได้ลบ12นี่เป็นจำนวนบวกใช่ป่ะจำนวนบวกคูณกับจำนวนอะไรได้จำนวนลบก็ต้องคูณกับจำนวนลบถูกไหมเพราะฉะนั้น b ของเราน่าจะเป็นจำนวนลบลบอะไรดีที่คูณเราได้12ก็ต้องเป็นลบ2โอเคไหมคิดแบบนี้เนาะต่อมาลบ1คูณกับ b เราได้1ซึ่งเป็นค่าบวกเพราะฉะนั้นb ก็น่าจะเป็นค่าอะไรค่าลบเพราะลบเจอลบกลายเป็นบวกถูกปะแล้ว1คูณอะไรได้1ก็ต้องเป็น1แค่นี้เองเนาะต่อมา b น่าจะเป็นอะไรทำให้คูณกับ100แล้วได้ค่าลบ200ก็ต้องเป็นจำนวนลบแล้ว100คูณอะไรได้200ก็ต้องคูณ2แค่นี้เองต่อมาลบ5คูณ b คูณลบ5เท่ากับลบ125โหข้อนี้เป็นไงเนี่ยมีลบคูณลบและถ้า2ตัวนี้เจอกันมันก็กลายเป็นบวกแล้วถูกปะแล้วเราต้องการค่าลบเพราะฉะนั้น b ก็ต้องเป็นค่าลบถึงจะถูกแล้ว5คูณ5เป็น25แล้วจริงไหมแล้ว25คูณกับอะไรดีได้125ก็ต้องคูณกับ5โอเคไหมดูเครื่องหมายแล้วก็ดูตัวเลขว่าจะเป็นตัวเลขไหนต่อมาลบ1คูณ b ได้2ค่าลบคูณอะไรเอ่ยได้ค่าบวกเพราะฉะนั้น b ก็ต้องเป็นค่าลบแล้ว1คูณอะไรได้2ก็ต้องคูณ2แค่นี้เองทันไหมโอเคนะอร่อย